บริเวณปากทางบ้านหนองยาวถนนสาย118นะครับณเวลานี้นะครับน้ำไหลเยอะนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์ไม่ควรมานะครับมาไม่ได้นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้ดูแนวก็ดูแนวเลยเบอร์ถึงโคบอนเลยนะครับเพื่อนผมยังข้ามไปเบอร์ถึงเลยนะโคบอนโคบอนก็แล้วท่วมด้านหลังเนาะโคบอนถ้าแบบนี้อย่างที่สูงถ้ามาถึงเนี้ยนี่นะมันจะเหลือนี่นี่นะครับเหมือนสี่อย่างก็สี่หกสองนะช่วยบรรยายหน่อยผมทายอยู่เลยคะบรรยายไงอ่ะฝากว่าไปเลยครับกำเมืองหรือเดี๋ยวถ่ายวีดีโอเล่นแล้วน้ำท่วมเจ้าช่วงปากทางหนองยาวอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเจ้าแถบสัญจรจะมีที่พักหน่อยเจ้าเพราะฉะนั้นค่ะหลีกเลี่ยงเนาะทางเดินสายนี่นะเจ้าก็มีเที่ยงไปก่อนเพราะน้ำเยอะมากเลยค่ะจะเป็นอันตรายนะเจ้าเนาะมอเตอร์ไซค์ก็เดินลำบากแล้วเนาะครับเนาะมอเตอร์ไซค์นี่ได้เลยเจ้าเพราะน้ำแห้งน้ำท่วมหนักโดยเจ้าถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดเจ้าณเวลานี้เลยณเวลานี้นะเจ้าขณะนี้เจ้าการเดินทางสัญจรอย่างจะลำบากน้อยเจ้าแต่ถ้าเฮาระมัดระวังให้น้อยก็จะปลอดภัยเจ้าต้องพักเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์นี้ขอให้รับใจเส้นทางอื่นก่อนนะเจ้ารถไปได้เจ้าน้ำหนองน้ำมาเยอะมากเลยทีนี้เพิ่งจะเข้าฤดูฝนเนาะโดนซะละเขาบอกถึงวันที่เท่าไหร่นะครับ25จะบอกถึงวันที่23 23 21ถึง23นะเจ้าภาคเหนือจะโดนถล่มแบบเนี้ยน้ำจะท่วมจะนองเป็นบางจุดแต่ก็ยังดีนะมีแดดออกมาหน่อยดีฝนหยุดแล้วตอนนี้เนาะมาไปอยู่ที่ลำปางในซอยไปอ้อมหลังในซอยก็มาได้เจ้าอ้อมด้านหลังน้ำท่วม
แต่พี่เขาไม่เล่นดูเขาไหวเขา